ครับวันนี้เรามาทดสอบโพรงระหว่างตัว Samsung Galaxy Z Flip 3และก็ Sony Xperia 1 Mark III กันนะครับครับก็จบไปแล้วครับในการทดสอบลำโพงทั้ง2รุ่นระหว่างตัว Samsung Galaxy Z Flip 3ที่เป็นมือถือพับได้ของทาง Samsung แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ทาง Sony Xperia 1 Mark III รุ่นล่าสุดเรือธงรุ่นล่าสุดของทาง Sony ก็ต้องบอกครับว่าทั้ง2รุ่นนี้นั้นอาจจะไม่ได้เทียบกันตรงๆสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยราคาหรือว่ารูปทรงขนาดฟีเจอร์ต่างๆนั้นเป็นลำโพงคู่ด้วยกันทั้งคู่เลยเอามาเทียบกันสักเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าทางด้านลำโพงเองSony ก็ทำลำโพงคู่ออกมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆรุ่นแรกเยอะแยะมากมายส่วนทาง Samsung เองก็พัฒนาลำโพงคู่มาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกันน้ำทั้งคู่นะครับแต่ก็ต้องบอกตรงว่าทั้ง2รุ่นนี้ Sony แอบทำได้น่าผิดหวังไปสักเล็กน้อยถ้าเทียบด้วยกันกับ Samsung Flip 3หรือว่าเป็น S21 พวกนั้นเสียงจะค่อนข้างดังกว่า Samsung ยังคงโดดเด่นในเรื่องของมิติเสียงความดังความแน่นของเสียงรวมถึงรองรับการกันน้ำด้วยแต่ Sony นั้นก็ถือว่าพัฒนาดีขึ้นแต่เสียงอาจจะยังไม่ได้สะใจเท่าไหร่ตำแหน่งลำโพงนั้นดีกว่าทาง Samsung ครับยิงออกมาตรงๆด้านหน้าทั้งคู่แล้วก็มีระบบสั่นตามระบบเสียงเบสด้วยก็ถือว่าโดดเด่นในเรื่องนี้
แต่ถ้ามองในเรื่องของความดังมิติเสียงความกังวานซัมซุงทำได้โดดเด่นกว่าเสียงเบสแน่นกว่ามิติเสียงคุณภาพนั้นเก็บเสียงได้ดีมากกว่าทางโซนี่แบบชัดเจนเลยแต่อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเหมือนในสมัยก่อนแล้วตอนนี้ก็ถือว่าสูสีกันมากขึ้นนั่นเองทั้ง2รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจทั้งคู่แล้วก็สัดส่วนตัวเครื่องก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับระหว่าง2รุ่นนี้นะก็เลยเอามาเทียบกันสักเล็กน้อยก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนการเทียบลำโพงระหว่างตัว Xperia 1 Mark 3หรือว่า1 Mark 3แล้วก็ Samsung Galaxy C Flip 3นั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะเฮ้ด้วยสำหรับวันนี้มินนายขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ